สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนิเฟอร์คิมถูกวิจารณ์สนั่นแฟนคลับแห่ผิดหวังคอนเสิร์ตจบแต่ความสนุกยังคงติดอยู่ในอกกับปรากฏการณ์ครั้งที่7เกินคิมคอนเสิร์ตของศิลปินตัวแม่อย่างเจนนิเฟอร์คิมปรากฏการณ์คอนเสิร์ตครั้งที่7คอนเสิร์ตที่คิมลั่นวาจาว่าจัดหนักเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตแต่ล่าสุดมีแฟนคลับโพสต์ว่าเขาว่าคอนเสิร์ตเกินอีซิมไม่มีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีมาอย่างยาวนานอย่างน้อยก็ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของนักร้องหญิงท่านนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกติกาหรอกครับแต่นับว่าผิดมารยาทซึ่งถูกแปลเปลี่ยนเป็นคำว่าเสรีภาพและยอดจำหน่ายตัวไปแล้วนักร้องท่านนี้เดิมทีเป็นฝ่ายอนุรักษ์ทั้งออกมาต่อสู้ฟาดฟันกับฝ่ายตรงข้ามอย่างถึงพริกถึงขิงจนกลายเป็นขวัญใจของผู้คนอุดมคติเดียวกันผู้หนึ่งแต่กับประโยคของผู้คนรุ่นเปลี่ยนแปลงที่ว่าเวลายืนอยู่ข้างเรานักร้องท่านนี้ซึ่งคงคิดว่าตัวเองแข็งแรงเกินกว่าคนวัยเดียวกันมากๆที่ต้องสลายร่วงโรยไปตามกาลเวลาอาจได้ร่วมเวลากับคนรุ่นใหม่ได้อีกนานแสนนานจึงทอดทิ้งมวลน้ำซึ่งเคยหนุนเรือน้อยอย่างเธอให้ลอยขึ้นข้างบนอย่างไม่ใยดีทอดทิ้งสิ่งที่เธอปฏิบัติมาเกินครึ่งของชีวิตเรานักการตลาดที่มุ่งหากลุ่มลูกค้าที่มีอนาคตไม่เหลียวแลตลาดเดิมที่อิ่มตัวแล้วอีกต่อไปสงสารคนที่ตัดสินใจซื้อตั๋วชมคอนเสิร์ตโดยไม่ล่วงรู้ว่าศิลปินจะแตกต่างจากพวกเขาอย่างสิ้นเชิงไปแล้วถึงขนาดนี้ความเดือดร้อนจึงบังเกิดขึ้นกับพวกเขาที่ต้องประกาศขายบัตรทิ้งด้วยการลดราคากันวุ่นวายไม่แน่ใจว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาสนุกไหมศิลปินร้องเพลงได้ด้วยอารมณ์เต็มที่ไหมแต่ก็ยินดีด้วยอย่างน้อยคอนเสิร์ตก็จบลงด้วยดีไม่ว่ากันนี่เราเรียกว่าวิถีทางแห่งประชาธิปไตยศิลปินมีสิทธิ์เลือกผู้เสพงานของเธอซึ่งเคยเป็นมวลน้ำหนุนเธอก็มีสิทธิ์เลือกเช่นเดียวกันต่อไปซีดีผูกหางช้างซีดีไล่แมลงวันที่แผงปลาเค็มคงมีด้านหน้าเป็นรูปผู้หญิงตาตี่เชื้อสายจีนกันเต็มเมืองลาก่อนอีซิมขอขอบคุณข้อมูลจากทัสโตออนไลน์.com ขอบคุณค่ะ